105ตารางวาเท่านั้นเองถือว่าเป็นที่ดินผืนที่เล็กเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะคะการพบนี้ค่ะก็สำนักงานที่ดินอำเภอหางดงเปิดเผยนะคะว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ค่ะเป็นของบริษัทคูนสินพาร์ทตี้จำกัดหรือว่าหมู่บ้านทิพย์พิรมตำบลหางดงซึ่งก็มีขนาดประมาณฐานของหลักกิโลเมตรลักษณะที่ดินเป็นสามเหลี่ยมนะคะออกโฉนดเมื่อวันที่9ธันวาคม2558ขนาดเนื้อที่ได้ 0.105 ตารางวาเดิมเนี่ยโฉนดมี4แปลงค่ะแล้วบริษัทนำมาทำหมู่บ้านแล้วก็เกิดที่ถนนส่วนกลางคล่อมที่ดินระหว่างแปลงที่จะต้องตัดออกเป็นถนนแต่ว่าการตัดถนนเนี่ยจะต้องมีความละเอียดตามข้อกฎหมายจึงเกิดเศษที่ดินแปลงนี้ขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ดินที่เล็กเป็นอันดับ2ของประเทศนะคะทีนี้คำถามก็คือแล้วที่ดินที่เล็กเป็นอันดับ1ของประเทศจะเล็กสักแค่ไหนค่ะที่ดินที่เล็กที่สุดนี่นะคะอยู่ที่ซอยรามอินทรา8แยก4ถนนรังที่กรุงเทพนี่แหละค่ะความยาวก็คือ 1.36 เมตรและ 1.30 เมตรค่ะกว้าง 0.44 เมตรคำนวณนี้ที่ได้ 0.065 ตารางวาถ้าหากลองคำนวณออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะมีขนาด 63.245 คูณ 63.245 เซนติเมตรค่ะถึงจริงๆค่ะ